ู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมโสพลนวรัตนพงศ์ครับผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดอตก.นะครับข้างหลังผมมีสินค้าเกษตรมากมายหลายอย่างมาขายมาจากหลายที่มาขายที่นี่แน่นอนว่ามาที่นี่ต้องคุยกันเรื่องของเกษตรกรอย่างแน่นอนครับและต้องยอมรับว่าตั้งแต่คสช.เข้ามาทำหน้าที่การแก้ปัญหาการให้น้ำหนักกับเรื่องของสินค้าเกษตรถูกจัดวางไว้เป็นอันดับต้นๆ นะครับแน่นอนว่าเมื่อน้ำหนักเรื่องของการให้ความสำคัญมาแบบนี้หนึ่งหน่วยงานที่อาจจะต้องงานหนักขึ้นแน่นอนก็คือองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือว่าอตก.ครับวันนี้ผมอยู่กับผู้อำนวยการอตก.นะครับคุณธเนศพลธนบุญวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนฮะอย่างที่เกิดกันไปว่าอตก.คงงานหนักขึ้นแน่นอนหลังจากนี้เต็มใจหนักเลยครับเพราะว่าอย่างวันแรกที่คสช.มาทำงานเนี่ยมาแก้ไขปัญหาในเรื่องของเงินค้างจ่ายค่าข้าวเปลือกให้เกษตรกรเนี่ยเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทำให้นอกเหนือจากที่เกษตรกรได้รับเงินแล้วเนี่ยมันจะเกิดในเรื่องของการหมุนเวียนในส่วนอื่นด้วยแน่นอนณขณะนี้นโยบายที่ต่อเนื่องหลังจากนั้นมาก็คือการช่วยลดต้นทุนการผลิตผมว่านโยบายอย่างนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่ตรงแล้วก็ชัดเจนมากนโยบายอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่ท่านเห็นในตลาดอตก.รอบๆเนี่ยนะฮะท่านหัวหน้าคสช.ท่านพูดชัดเจนว่าควรจะเพิ่มตลาดแบบนี้ในทุกพื้นที่เพื่อทำอะไรเพื่อทำให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตของตัวเองเนี่ยมาจำหน่ายได้เหมือนกับที่นี่เลยเหมือนคล้ายๆกับที่นี่เลยเพียงแต่ว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นหน้าที่อตก.อยู่แล้วต้องเล่าอย่างนี้ครับคุณสุพลก็คือว่านโยบายหน้าภารกิจของอตก.จริงๆเนี่ยเราทำอยู่2อย่างเองนะครับอย่างที่1ก็คือว่าไปช่วยทำยังไงที่เกษตรกรพอปลูกแล้วเนี่ยคุณไปหาพวกช้อนอะไรซ่อมเสียมหรือว่าอุปกรณ์วัสดุในการผลิตเนี่ยเอามาช่วยลดต้นทุนราคาถูกคุณภาพดีเอามาช่วยลดต้นทุนหน่อยเมื่อลดต้นทุนแล้วเนี่ยก็สอดคล้องกับนโยบายของคสช.ทำยังไงหน้าที่ที่สองเกิดขึ้นทันทีเอาผลผลิตที่ออกมาเนี่ยไปขายซิคือหาทางช่วยลดต้นทุนด้วยใช่ครับแล้วก็ต้องหาตลาดให้เขาเอาสินค้าที่เขาทำได้เนี่ยถูกต้องไปขายได้ด้วยถูกต้องนั่นคือภารกิจหลักสองอย่างของอตก.จริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกจริงๆอตก.มีหน้าที่สองอย่างนี่เองเหมือนกับหน่วยงานอย่างองค์การคลังสินค้าขอท่านโทษที่แวะไปทั้งนิดนึงจริงๆเขามีหน้าที่ในเรื่องของการรักษามูลพันธุ์การชนในเด็กเหมือนกันกับอตก.ครับอตก.ก็มีหน้าที่ในการช่วยลดต้นทุนการผลิตในช่วงตอนต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำไปดูแลผลผลิตเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่อตก.ทำเนี่ยเราพยายามอย่างยิ่งสำหรับตลาดในประเทศก็คือการหาตลาดนะครับเนื่องจากปัจจัยสำคัญที่สุดก็ประมาณไม่มีแต่ไม่เป็นนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาวันนี้เนี่ยเราร่วมมือในการเอาพื้นที่ของกระทรวงเกษตรนโยบายของท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านชลิชูกจรเนี่ยพูดชัดแล้วก็เร่งรัดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากวันนี้บรรลุข้อตกลงไปแล้วระหว่างอตก.กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่านคิดท่านรู้จักตลาดไทยคุณต้องรู้จักตลาดไทยมีที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยติดอยู่กับตลาดไทยหลายสิบไร่เป็นที่โรงงานเก็บเครื่องมือวันนี้เนี่ยโรงงานไม่ได้ใช้ละเราจะทำตรงนั้นเป็นตลาดอตก.3อ๋อเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยเราก็ต้องเริ่มเรียกว่าพัฒนาจากวัสดุอุปกรณ์พื้นที่ที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์แล้วผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแหล่งที่เป็นที่พักสินค้าเป็นที่จำหน่ายสินค้าของเกษตรกรด้วยครับที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าอยากจะให้เกษตรกรเรียนรู้ในเรื่องของการทำตลาดด้วยตัวเองอันนี้สำคัญมากที่สุดครับก็ไปสอดคล้องกับแนวนโยบายในหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตัวเองได้การพึ่งพาตัวเองได้หรือประกอบสัมมาชีพของตัวเองอย่างยั่งยืนตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับในส่วนของต่างประเทศเช่นเดียวกันวันนี้อตก.ก็ลามปามไปถึงขนาดเรียกว่าในอาเซียนทำกันมันก็ทำนั่นพอเหมือนกันส่งออกเหมือนกันแล้วก็ AC เองเราก็มีเตรียมแผนในเรื่องของการนำชูสินค้าของสินค้าเกษตรวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของโลกพอสมควรครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตั้งรับหรือว่าทำงานในเชิงตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องทำงานเชิงรุกออกไปนอกประเทศด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีของดีๆเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติดีที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นมังคุดเป็นทุเรียนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่วันนี้โอกาสทางการตลาดต้องเปิดให้กว้างมากขึ้นเราต้องรุกออกไปมากขึ้นต้องรุกออกไปมากขึ้นแต่ไหนก็พูดถึง AEC แล้วขยับพูดถึง AEC เลยก็แล้วกันเพราะมองว่าตลาดเรื่องของสินค้าเกษตรของไทยซึ่งได้รับการยอมรับในเวทีโลกมากมายแล้วเนี่ยเรามีโอกาสจะไปเจาะในต่างประเทศมากกว่าหรือสินค้าที่เป็นเกษตรจากต่างประเทศจะเข้ามาหาเรามากกว่ากันครับวันนี้เนี่ยมันคงจะเป็นไปได้ทั้งสองทางแต่สิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราต้องขายคุณภาพแล้วครับนโยบายของท่านพลเอกชัดชัยสาลีกัลยะซึ่งท่านดูแลเรื่องเศรษฐกิจนี่ท่านพูดชัดเจนนะท่านบอกว่าถ้ามัวแต่มาคิดขายข้าวสารกันเป็นเบ้า
ป็นถุงยากระสอบใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหมันต้องขายแล้วได้สตังค์น้อยๆท่านบอกมันน่าจะประยุกต์ทำให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเช่นข้าวกระป๋องที่ท่านว่าวันนี้เนี่ยข้าวกระป๋องพัฒนาไปไกลมากกว่านั้นอตก.เนี่ยเริ่มมีคุยกับเอกชนละเพื่อจะเตรียมการสำหรับเรื่องนี้พอสมควรแล้วก็จะทำให้มันเกิดกิจกรรมเรื่องการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรถามว่าวันนี้ที่คุณสุคนถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันจะออกส่งออกไปเยอะหรือว่านำเข้าเยอะเป็นทั้งสองด้านเลยเพียงแต่เราต้องเซตบาลานซ์ทั้งสองด้านให้ดีครับปตก.คงจะต้องทำหน้าที่บทบาทในเรื่องของการช่วยเหลือแนะนำในเรื่องการตลาดและอธิบายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของการตลาดอย่างจริงจังให้กับเกษตรกรได้ทราบครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทำงานคนเดียวไม่ได้ละต้องทำเป็นทีมต้องมาหลายหน่วยงานต้องมาหลายหน่วยงานช่วยกันรวมกระทั่งอย่างยิ่งเนี่ยต้องอธิบายข้อเท็จจริงให้เกษตรกรฟังด้วยแล้วก็ผลักดันให้เขาสามารถโตไปในทิศทางที่เป็นเรื่องของการตลาดจริงๆปลูกเองทำตลาดเองขายเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกษตรกรเขาก็จะหันกลับไปพัฒนาผลผลิตที่เขาเพาะปลูกด้วยครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ได้ประโยชน์ในสุดท้ายแล้วก็จะต้องเป็นผู้บริโภคคือผู้ผลิตครับคนกลางก็ยังอยู่ได้เช่นเดิมเพียงแต่ว่าท่านต้องยอมรับในการทำกำไรให้น้อยลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่เพื่อทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้ต้องครับมีคำถามนึงที่ผมคิดว่าคือสิ่งที่เราคุยกันมาอาจจะเป็นปัญหาอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะเห็นในระยะยาวคือเกษตรกรสามารถปลูกเองลดต้นทุนทำการตลาดได้เองแต่ในระยะสั้นคงต้องยอมรับว่าช่วงสั้นๆนี้รัฐบาลคงต้องเข้าไปสนับสนุนเข้าไปซับซิดี้บ้างอะไรบ้างหน่วยงานของอย่างอตก.เราจะมีวิธีการทำงานยังไงครับที่จะแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรบริหารจัดการด้วยโดยที่เป็นภาระต่องบประมาณน้อยที่สุดหรือไม่เป็นเลยแต่เกษตรกรยังคงได้ประโยชน์อตก.จะทำยังไงครับขอบคุณครับเรื่องนี้เนี่ยขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังให้คุณสุพลกับท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังว่าเมื่อครั้งที่เกษตรกรไม่ได้รับชำระเงินค่าข้าวเปลือกเกิดปัญหาเกิดขึ้นเพราะเขาต้องเพาะปลูกในฤดูใหม่สิ่งที่อตก.ทำได้ขณะนั้นก็คือว่าเราต้องการจะช่วยเหลือเกษตรกรเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเขาไม่สามารถมีสตังค์ไปซื้อปัจจัยการผลิตมาเพาะปลูกต่อไปได้สิ่งที่สำคัญตอนนั้นอตก.ทำก็คือร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศโดยการจับมือกับผู้ผลิตก็คือบริษัท TJC บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งเขาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอยู่แล้วเราก็ไปเจรจาว่าขอราคาพิเศษอตก.ยินดีที่จะจ่ายสตังค์ให้ก่อนนะแล้วก็มาจัดแคมเปญเมื่อเขาตกลงต้นทางตกลงเนี่ยเรามาคุยปลายทางสหกรณ์การเกษตรที่ขอให้ความร่วมมือมาถ้าท่านสนใจเนี่ยเรายินดีที่จะจำหน่ายผลผลิตในราคาในจำหน่ายปัจจัยการผลิตเอาไว้ให้ท่านเพาะให้กับจำหน่ายให้เกษตรกรเพาะปลูกราคาพิเศษที่สำคัญเนี่ยให้เครดิตไม่มีดอกเบี้ย120วันให้4เดือนไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะไม่มีดอกเบี้ยด้วยเพราะเป็นภาษาชาวบ้านเลข 0% 0% 4เดือน แต่ไม่ได้ชาร์จลงไปในสินค้านะครับคือนี่คือภารกิจที่อตก.ต้องทำกำไรน้อยลงแล้วก็ใช้เงินหรือทุนในส่วนของอตก.เองไม่รบกวนก็ประมาณเลยมีสหกรณ์การเกษตรที่เข้ามาขอสินเชื่อกับเราในการที่ซื้อปัจจัยการผลิตไปปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกรเนี่ยเกือบ500ล้านบาทนะ500ล้านบาทคือถึงแม้ว่าเงินไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนของปริมาณเกษตรกรก็ตามแต่ผมอยากจะให้เห็นว่ามันเป็นจุดประกายไฟเล็กๆขึ้นมาจุดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากหน่วยงานแล้วไม่ได้ไปรบกวนงบประมาณแผ่นดินเลยไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นเลยแต่เกษตรกรได้ประโยชน์ใช่ครับแต่มาในรูปสหกรณ์นะถูกต้องทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่านโยบายของท่านพลเอกชัดชัยเนี่ยดีเยี่ยมมากท่านไปเน้นในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตวันนี้แหละนี่คือหัวใจสำคัญคือทุกคนเนี่ยเราต้องเข้าไปอยู่ที่จุดต้นทางที่ถูกต้องวันนี้การตั้งราคานำตลาดเกินไปอย่างที่เราเห็นผ่านมาเนี่ยมันเกิดภาระรัฐบาลมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นมาวุ่นวายพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เรากำลังทำหรือกำลังบอกให้กับเกษตรกรโดยภายใต้นโยบายของท่านพลเอกชัดชัยเนี่ยท่านเน้นเลยเรื่องของการลดต้นทุนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อท่านลดต้นทุนได้คุณภาพสินค้าดีขึ้นต้นทุนถูกลงท่านสามารถแข่งขันได้วันนี้เราไม่ได้บอกว่าพร้อมในการขายของถูกไม่ใช่เรากำลังบอกว่าของที่ดีเลิศของโลกอยู่ในประเทศไทยดาดเดือนไม่หมดเพียงแต่โอกาสขนาดนี้เท่านั้นเองที่เรากำลังจะเปิดตลาดออกไปทุกคนต้องทำงานนะฮะพออตก.ต้องเป็นเซลแมนเร็วสุดที่เราจะได้เห็นสิ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดที่จะเป็นตลาดคล้ายๆกับอตก.3เนี่ยหรือว่าจะเป็นเรื่องของความพยายามในการลดต้นทุนการผลิตท่านผอ.คิดว่าเร็วสุดเราน่าจะเห็นเป็นผลเป็นรูปธรรมต้นปีเลยสำหรับตลาดเนี่ยท่านจะเห็นในช่วงต้นปีหน้าแต่ในส่วนของการขายปัจจัยการผลิต 0% เนี่ยทำมาแล้ว6เดือนแล้วยังทำต่อเนื่องแล้วยังทำต่อเนื่องน่าจะมีโคร
ครงการอื่นๆไหมครับที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรขอบพระคุณฮะอันนี้เป็นกรณีผมมาทำงานที่อตก.สัก2ปีเสร็จนะครับเข้ามาตอนนั้นก็ยอมรับองค์กรหนักใจพอสมควรเพราะว่าเข้ามาภาระขององค์กรเนี่ยขาดทุนอยู่2ปีซ้อนนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าโชคดีและได้รับความร่วมมือจากเจ้าที่อตก.ด้วยกลับมากำไรก็ขับมามีกำไรนะครับล่าสุดผลประกอบการครึ่งปีนะครับครึ่งปีแรกก็ยังกำไรอยู่ผมเนี่ยที่เล่าตรงนี้เพราะอะไรว่าช่วงเข้ามาเนี่ยแรงกดดันมากกว่าควรเพราะว่าสถานะองค์กรมันค่อนข้างมีปัญหาขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่ของอตก.จริงๆมันควรเป็นพื้นที่ 100% ของเกษตรกรครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเอามาใช้เอาพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือเอาพื้นที่ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรโดยตรงเนี่ยโละใหม่หมดเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าพื้นที่อตก.หลังๆงานเนี่ยจะมีพื้นที่ที่เกษตรกรในแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคมาจัดกิจกรรมเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลอันหนึ่งที่เป็นองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรไม่ใช่เพื่อพ่อค้าครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายอย่างนี้หรือแม้กระทั่งอตก.เคลื่อนที่ตลาดอตก.เคลื่อนที่เราก็ทำอยู่แล้วนะครับเพื่อทำให้เป็นโอกาสและเป็นพื้นที่ให้กับเกษตรกรสามารถเอาผลผลิตขายได้จริงครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเดินหน้าประเทศไทยนะครับเราได้ทราบแล้วว่าวิธีการทำงานของอตก.จะเป็นยังไงบ้างทั้งในแง่ของการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรการหาปัจจัยการผลิตรวมไปจนถึงการหาตลาดเพื่อขายสินค้าให้กับเกษตรกรด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณผอ.ให้เวลากับรายการมากเลยนะครับขอบคุณนะครับและเราสองคนลาไปพร้อมกันนะครับกลับพบกันใหม่กับเดินหน้าประเทศไทยในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ